นับสนุนโดยอร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะ 1-2 วันนี้ทั่วทุกภาคมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่นะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือมรสุมประจำฤดูฝนค่ะยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยและประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงจากช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าวันนี้มีร่องมรสุมหรือร่องฝนค่ะพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมภาคอีสานลักษณะเช่นนี้เลยทำให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพรวมถึงภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ส่วนพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นะคะขณะที่คลื่นลมบริเวณภาคใต้ค่ะอ่อนกำลังลงจากช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาฝั่งอันดามันคลื่นลมกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรดังนั้นชาวเรือยังคงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะมาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะ 1-2 วันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคนะคะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่กาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนเยอะทีเดียวค่ะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่นะคะส่วนช่วงนี้ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะภาคใต้ทั้ง2ฝั่งมีฝนร้อยละ60-70ของพื้นที่ส่วนมากจะตกหนักทางพื้นที่รับลมมรสุมค่ะแถวๆจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะนอกจากร่องมรสุมและลมมรสุมที่ทำให้บ้านเรามีฝนแล้วนะคะอีกปัจจัยหนึ่งคือพายุค่ะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันกับคุณสุนิดาเลยค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากนี้เราคงจะต้องจับตาการก่อตัวของพายุบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าปกติแล้วในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนตุลาคมมักจะพบการก่อตัวของพายุอยู่เสมอค่ะซึ่งปีนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้คาดการณ์นะคะว่าจะมีพายุก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกประมาณ23ลูกนะคะและในจำนวน23ลูกนี้ค่ะคาดว่าจะทวีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่นประมาณ11ลูกและในจำนวน11ลูกนี้คาดว่าจะไปถึงขั้นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นประมาณ5ลูกนะคะส่วนปีนี้ค่ะประเทศที่คาดว่าจะมีการเคลื่อนขึ้นฝั่งของพายุมากที่สุดนะคะคาดว่าเป็นประเทศจีนค่ะซึ่งล่าสุดก็เคลื่อนขึ้นฝั่งไปแล้วลูกหนึ่งคือพายุชบานะคะปีนี้คาดว่าจะมีพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตรงๆประมาณ7ลูกรองลงมาค่ะก็คือที่ฟิลิปปินส์นะคะคาดว่าปีนี้เคลื่อนขึ้นฝั่งประมาณ6ลูกส่วนญี่ปุ่นประมาณ5ลูกค่ะและไต้หวันกับเวียดนามเท่ากันนะคะคาดว่าจะมีพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งประมาณ3ลูกมาดูในส่วนของประเทศไทยกันบ้างค่ะปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าบ้านเราจะมีพายุเข้ามาประมาณ2ลูกลูกแรกนะคะคาดว่าจะเข้าไทยช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมค่ะลูกนี้อาจจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามผ่านลาวเข้ามาทางภาคอีสานตอนบนและทะลุไปทางภาคเหนือนะคะส่วนอีกลูกหนึ่งค่ะคาดว่าจะเข้ามาช่วงปลายปีนะคะน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะโดยพายุลูกที่2นี้นะคะจะเคลื่อนมาจากทะเลจีนใต้ค่ะผ่านปลายแหลมยวนเข้ามาทางภาคใต้ซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นฤดูมรสุมของทางภาคใต้พอดีนะคะก็เมื่อพายุเข้ามาจะทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักได้และนี่ก็เป็นการคาดการณ์ภาพรวมฤดูไต้ฝุ่นแปซิฟิกประจำปีนี้ค่ะขอบคุณค่ะปิดท้ายไปที่โครเอเชียค่ะเป็นอีกหนึ่งประเทศในยุโรปที่ตอนนี้เผชิญกับคลื่นความร้อนอากาศร้อนจัดค่ะทำให้เกิดไฟป่าลุกลามขยายวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลเอเดรติกมีบ้านเรือนกว่า20หลังถูกเผาวอดค่ะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกคาดการณ์ว่าคลื่นความร้อนที่ปกคลุมยุโรปจะขยายวงกว้างและรุนแรงมากขึ้นและยังคาดการณ์ด้วยนะคะว่าอีก28ปีข้างหน้าแนวโน้มการเกิดไฟป่าทั่วโลกจะสูงขึ้น 30%เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศค่ะห
มดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมยังสามารถติดตามเราอีกช่องทางได้ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth ค่ะสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศปรากฏการธรรมชาติและผลกระทบจากภาวะโลกร้อนทั้งในและต่างประเทศได้วันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ